สวัสดีค่ะช่างน้ำนะคะช่างน้ำจากร้านมาตัดผมนะคะหลังจากที่เราซอยผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้เรามาดูเทคนิคการเก็บขอบผมให้ดูเป็นธรรมชาตินะคะหลังจากที่เราใช้กรรไกรซอยเสร็จนะคะก็ยังจะมีเส้นผมส่วนเกินที่ยังไม่เรียบร้อยนะคะเราก็จะมาเก็บค่ะเราจะใช้เป็นแบตเตอรี่ตัวเล็กนะคะตัวทีเบตนะคะด้านหลังนะคะเราจะเก็บให้เป็นลักษณะรูปตัวยูนะคะเราใช้หวียกโคนผมขึ้นนะคะแล้วเราจะเห็นรูปผมนะคะที่เป็นส่วนเกินนะคะเราใช้แบตเตอรี่ค่อยๆเก็บออกไปค่ะงานตรงไหนที่ยังไม่ผิวพอนะคะเราใช้แง่แบตเตอรี่ตวัดออกได้ค่ะจะได้ความผิวมากขึ้นนะคะเก็บไปเรื่อยๆเลยค่ะซึ่งโจทย์ที่เราได้รับวันนี้นะคะก็คือลูกค้าไม่ต้องการให้ผมสั้นมากนะคะเพราะว่าถ้ายิ่งสั้นก็ยิ่งจะเห็นชัดนะคะว่าลักษณะเส้นผมเป็นผมเส้นเล็กและมีความบางนะคะก็จะใช้ Barber Band Texture and Volume ค่ะตัวนี้ก็คุณสมบัติตามตัวเลยนะคะช่วยให้เส้นผมของเราดูมีวอลลุ่มมากขึ้นนะคะฉีดให้ทั่วค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะใช้ไดร์ค่ะเพิ่มความทุยนะคะเราจะไม่เป่าจากบนลงล่างนะคะเราจะเป่าในลักษณะย้อนนะคะจากด้านล่างขึ้นด้านบนค่ะเป่าย้อนเลยนะคะโดยเฉพาะด้านหลังนะคะเราต้องการให้ดูมีความถุยนะคะเราก็เป่าย้อนขึ้นมาเลยค่ะด้านบนก็เทคนิคนี้ก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะคะถ้าเราไม่อยากให้ผมดูเรียบแบนมากเกินไปนะคะเราก็จะเป่าย้อนโคนผมขึ้นมานะคะก็จะได้งานที่ดูเป็นธรรมชาตินะคะแล้วมีลักษณะทุยตามที่ลูกค้าต้องการค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ